สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock Signal กับหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะอยู่กับพี่จอยโสภาและทีน่าสุภัทกิจค่ะถือว่าหุ้นไทยเนี่ย 1,550 แข็งแกร่งเหลือเกินพี่จอยใช่แต่ว่าแข็งแกร่งแบบนี้สบายใจขึ้นไหมเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วดูจะแบบว่าเครียดๆนิดนึงนะขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงก็โอเคก็โอเคถ้าเลือกกลุ่มถูกมั้ยเพราะว่าสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าอยู่ในระดับนี้มีบางกลุ่มที่โอ้โหขึ้นฉีกเลยถูกบางกลุ่มก็ที่ขึ้นไปแล้วก็โดนแรงเทขายลงมามันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาเงินเราไปใส่ในจังหวะไหนเอา XD ไปปลอบใจละกันสัปดาห์นี้เยอะมากต่อเนื่องสัปดาห์หน้าอีกเอาไปปลอบใจปลอบใจและที่สำคัญมีหลายตัวนะที่ XD ฟรีเพราะว่า X ปุ๊บเนี่ยยังขึ้นต่อได้อย่างสบายใจใครเลือกหุ้นเหล่านี้เก็บเข้าพอร์ตได้ถูกตัวแฮปปี้เลยนี่พูดขาเดียวนี่ขาที่โดน2เด้งไม่พูดถึงเลยเอ็กแล้วลงต่อก่อนลงก็ก่อน X ก็ลงเอ็กแล้วก็ยังลงต่ออีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแย่เลยทำกันบ้านยังไงดีจะดักทางยังไงดีเนี่ยนี่เลยถ้าอยากรู้วิธีดักทางเดี๋ยวต้องไปปรับทัศนคติกันก่อนนะคะเพราะว่าหนุ่มๆรอพร้อมอยู่แล้ววันนี้เขาจะมาชวนปรับทัศนคติกันยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ไงต้องไปปรับจริงใช่ไหมต้องไปปรับนิดนึงนี่เชิญไปปรับเลยแต่ไม่ต้องเชิญไปไหนเพราะว่าเราอัญเชิญทุกคนมาอยู่บนจอทีวีให้ทุกท่านแล้วนะคะได้ค่ะดูว่าเป็นยังไงไปติดตามกันในช่วงของรอวยสเปเชียลค่ะสวัสดีครับพบกับรายการ Stock Signal ช่วงรวย.สเปเชียลครับก็มาพบกับสาระดีๆของพวกเรา3คนนะครับนะครับสัปดาห์นี้เอาเรื่องอะไรมาฝากคุณปิ๊กก็นี่ไงตั้งแต่ Q2 นี่ประกาศงบกันมาหมดแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมานั่งดูกันแล้วว่าเฮ้ยที่เราบอกว่าตลาดถูกตลาดแพงดูยังไงแพงหรือยังเพราะว่าพอ Q2 ออกมาตัวเลขงบกำไรออกมาไงเราก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยกำไรและเทียบกับราคาแพงหรือถูกแพงหรือถูกนะเพราะจริงๆเนี่ยงบการเงินเนี่ยเป็นเจ้าที่แท้จริงในตลาดใช่ไหมคุณเป๊กโอ้โหถ้างบโตดีไหมพี่นิดต้องถามพี่นิดก่อนเขาบอกว่าตัวเลขของบริษัทเนี่ยถ้ากำไรยิ่งโตเนี่ยมันก็สะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยแม้ถ้าจะให้แบบว่ากำไรอยู่เฉยๆคุณจะกล้าคุณจะซื้อไปทำไมราคาถูกต้องราคาก็อยู่อย่างนั้นมันก็มีโอกาสขึ้นขอดูกราฟหน่อยดีกว่าว่าตลาดตอนนี้แพงหรือถูกตอนนี้ตลาดอยู่ที่ประมาณ 1,550 นะคุณเป๊ก 1,550 แต่คือมองดัชนีอย่างเดียวเนี่ยหรือมองราคาอย่างเดียวเนี่ยดูแพงผมไม่กล้าซื้อมันไม่บอกอะไรใช่มันไม่ได้บอกว่ามันก็บอกมันขึ้นลงมาแต่บอกให้มันบอกว่าเอ๊ะน่าเข้าไหมถูกแพงไหมแต่ว่าถ้าทางเทคนิคเขาดูได้ดูแนวโน้มก็ดูชัดนะว่าตลาดอยู่ช่วงขาขึ้นแต่จริงๆอย่างวันศุกร์เนี่ยก็มีเหตุการณ์ก็คือประชุมใช่ไหมแจ็คสันโฮนะที่ทุกคนบอกว่าโอ้ต้องจับตาดูก่อนใช่แต่ดูหุ้นบ้านเราดูเหมือนไม่จับแล้วนะพี่ก็นิ่งๆอยู่สักอาทิตย์นึงอันนี้ก็เริ่มกระเตื้องอีกแล้วนะครับก็อยากให้เห็นภาพก่อนว่าตลาดเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ซื้อวันนี้อนาคตมันจะแพงกว่าหรือเปล่าคุณคิดยังไงถ้าอีกสัก100ปีต้องแพงกว่าแน่นอนสักร้อยปีเชื่อไอ้สักร้อยปีหุ้นขึ้นแน่โอ้โหสูงกว่านี้แน่นอนเราจะอยู่ถึงไม่ได้คุณปิ๊กนั่นแหละคือคำถามต้องถามพี่นิดก่อนตลาดแพงเนี่ยทำยังไงให้ทำใจซื้อหุ้นให้ได้ก็อย่างที่บอกก็คือว่าเราดูกำไรใช่ไหมใช่ตอนนี้ต้องบอกว่าบ้านเราเองเนี่ยช่วงที่ผ่านมาย้อนหลังกลับไปประมาณสัก10ปีบ้านเราเนี่ยเคยเทรด PE คนก็จะไปดูนะครับเคยเทรด PE สูงสุดเท่าไหร่แล้วบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเป็นยังไงกำไรของบริษัทจดทะเบียนเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยเห็นบ้านเราเนี่ยเทรด PE ประมาณสัก 16.3 16.4 เท่าเท่ากว่านะตอนนี้ยังไม่ทะลุ16แต่ว่าข้อดีก็คือว่าไตรมาส2ตัวเลขออกมาเป็นไงฮะดีกว่าคาดดีกว่าคาดทำให้6เดือนของปีนี้กำไรออกมาเนี่ยเรียกว่าทำให้นักลงทุนเนี่ยสบายใจมากขึ้นว่ามีความมั่นใจถูกต้องว่าการที่หุ้นขึ้นมาเนี่ยมันสมเหตุสมผลไม่ใช่ว่าเฮ้ยขึ้นมาอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรมีพื้นฐานรองรับใช่ขอดูข้อมูลหน่อยดีกว่าที่พี่นิดพูดนี่คืออะไรนะครับนี่ตะกี้เราเอาดัชนีใช่ไหม 1,500 กว่าเทียบตรงนี้ก็คือเป็น market cap แหละmarket cap ก็คือเอาจำนวนหุ้นเนี่ยคูณกับราคาของทุกบริษัทในตลาดรวมกันเลยตอนนี้ในเซตเรามีมูลค่า 14.9 ล้านล้านโอ้ก็เกือบ15แล้วนะโอ้ก็เกือบ15นะถ้าขึ้นอีกถ้า 2-3 จุดอีกถึงแล้วนะคุณปิ๊กใช่เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือ market cap กับตัวดัชนีมันก็จะค่อยๆล็อกมันก็ล้อกันนะใช่ต้องล้อกันแต่จริงอยากให้นักลงทุนเห็นภาพก่อนนะครับว่ายิ่งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมี IPO ใหม่ๆและระดมทุนเยอะขึ้นมีกองเยอะ
กองทุนเข้ามาของเข้าไปใหม่ๆตัวนี้จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับพินิจโอ้จริงๆพินิจอยู่ในตลาดมายาวนานเห็น market cap โตขนาดนี้ของตลาดคิดยังไงพี่ก็ต้องบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเรโชนะครับเขาบอกว่าตลาดที่พัฒนาไปนะครับถึงระดับหนึ่งเนี่ยตัวมูลค่าตลาดของบริษัทในตลาดทรัพย์น่าจะเทียบเท่าใกล้เคียงกับ GDP เอ้บ้านเราตอนนี้ GDP ประมาณก็ใกล้เคียงกันครับก็ใกล้แล้วบ้านเราก็ประมาณสัก13 14ล้านล้าน13ล้านก็กำลังใกล้เคียงกันนะขอดูถัดไปเลยครับอันนี้คืออะไรคุณปิ๊กอันนี้ก็เป็นกำไรของเซตที่บริษัทของบัวหลวงเรา cover ทั้งตลาดว่าเอ้ยแต่ละไตรมาสเป็นยังไงปรากฏนี่แท่งนี้เลยนี่ปื๊ดนี่คือไตรมาส2ใช่ไหมไตรมาส2ปี16นี่ออกมา 200,000 กว่าล้านโอ้โหโตนะเนี่ยไม่ได้ทั้งตลาดนะเฉพาะที่เรา cover คุณจะเห็นว่าเติบโตเนี่ย Q2 กับ Q1 โตขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่เวลาเราคุยกันเนี่ยกำไรเราคุยทั้งปี4ควอเตอร์ย้อนหลังใช่ไหมก็เราก็รวม Q2 Q1 Q4 ปีที่แล้ว Q3 ปีที่แล้วโอ้ซึ่ง Q3 ปีที่แล้วนี่ต่ำมากๆโอ้โหต่ำมากๆเพราะอะไรอ่ะพี่นิดก็ต้องบอกว่าราคาน้ำมันไงปีที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยพอครึ่งหลังเนี่ยปรับตัวลดลงเหลือประมาณ30เหรียญโอ้โหลงมาเยอะมากลงมาเยอะก็เลยทำให้บริษัทซึ่งเป็นกลุ่มน้ำมันน้ำมันเนี่ยบริษัทใหญ่ๆในบ้านเราด้วยนะเขาเรียกว่าต้องมีการทำปรับมูลค่าตัวอะไรก็เคยอยู่งี้ก็ลงพรวดลงพรวดเลยจากหลักแสนหรือหลักหมื่นแต่นี้เราตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งถ้าเราดูลักษณะของกำไรเนี่ยนะครับเราบอกว่าดัชนีเราเคยไปทำจุดสูงสุดประมาณปี2013ครับนะกับ2015ถ้าเราเห็นกำไรของบริษัทปีนี้สุดท้ายแล้วสูงกว่าเห็นไหมยอดนี่ไงก็คือเราเรียกว่าอะไรมันมีนิวไฮนิวไฮฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าอินเด็กซ์เนี่ยจะขึ้นไปที่ไฮเดิมหรือนิวไฮได้อันนี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะก็คือกำไรมันตามกันทันแล้วครับนะครับสไลด์ถัดไปครับขอดูถัดไปเลยตะกี้ที่เราบอกว่าโอ้โห Q3 เนี่ยกำไรมันโอ้โหเป็นหลักหมื่นเองจากหลักแสนทำให้ทั้งปีนี่ของตลาดหมดเลยนะครับกำไรอยู่ 600,000 อือโอ้โหแต่ว่าถ้าเรามองว่า2 Q นี้ของปีนี้โอเคนะ 200,000 กว่านะ 202,000 204,000 204,000 2ไตรมาสติดละโอ้ถ้าอีก2ไตรมาสที่เหลือเนี่ยกลับเข้ามาได้ก็จะทำให้กำไรเนี่ยจาก 600,000 เนี่ยจริงมันจะกลายเป็น 8-9,000 นะเกือบล้านเกือบล้านเกือบล้านล้านเกือบล้านล้านนี่คือกำไรบริษัทจดทะเบียนในตลาดผมจำถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยกำไรสะสมเนี่ยในปีที่ตลาดเราแบบโอ้โหเทรดกัน 1,600 เศษๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 800,000 กว่าล้าน 800,000 กว่าล้านตอนนี้อ่ะคุณปิ๊กอันนี้ไง609แต่ว่าถ้าเรามอง forward looking เอาถึงแล้วตัวเลขออกมาแบบนี้นะออกมาแบบนี้จบสิ้นปีนี้นะก็ใกล้เคียงกันหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นดูแล้วตลาดดูจะแพงแต่สมเหตุสมผลโดยพื้นฐานนะนะครับว่ากำไรของเขาเนี่ยกำไรของเขานี่ค่อนข้างมีการเติบโตมีการเติบโตนะครับขอดูชาร์ตถัดไปเลยนะครับอันนี้อะไรอีกคุณปิ๊กอ่ะอันนี้ก็ทำเป็น EPS ของตลาดหุ้นไทยไงดูว่าทั้งตลาดเนี่ยเขามองยังไงนักวิเคราะห์ทั้งตลาดเนี่ยมองกันยังไงก็คือดัชนีที่ 1,500 กว่าจุด earning ต่อหุ้นกำไรต่อหุ้นของเซตปีนี้ทั้งตลาดคาดว่าจะอยู่ที่94บาทโอ้แต่มีข่าวดีคุณปิ๊กครับหลังจากตัวเลขไตรมาส2ออกมาเนี่ยคอนเซนซัสเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นขยับขึ้นไหมบัวหลวงให้เท่าไหร่97ให้เท่าไหร่97สูงกันนี้ไหมน่าสนใจนะเพราะว่าปี2015เนี่ยอยู่ที่68ตอนนี้94ใช่ปี2017คาดการอยู่ที่106นะต้องบอกว่าตั้งแต่เราคุยกันมาตลอดนะครับทั้งในรายการและการเดินสายของเราที่เราเจอลูกค้า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะว่านักวิเคราะห์เนี่ยมีการปรับประมาณการเริ่มขึ้นนะส่วนใหญ่มีแต่ประกาศตัวเลขออกมานะลบลงต่ำกว่าค่านี่ไงก็ดูสิห้อยย้อยลงมาปึ้งนี่ก็เรียกว่าอาจจะเป็นครั้งแรกในรอบ24เดือน2ปี2ปีน่าสนใจนะครบมา2ปีน่าสนใจนะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาดูกันว่าคาดการตลาดถูกหรือแพงโดยใช้ PE ratio เป็นยังไงใช่ไหมพี่อันนี้เอาเฉพาะอันนี้เอาฝั่งด้านกำไรอย่างเดียวด้านดีตรงนี้ก็ใครอยากเรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับวิธีการวิเคราะห์แบบนักวิเคราะห์ใช่ไหมมุมมองว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้นะครับ
ผมแนะนำว่าโครงการนี้เปิดโอกาสให้คุณเข้ามาเรียนรู้นะครับไอ้นี่ที่ว่าเห็นง่ายๆนี่โอ้โหมีเรื่องซับซ้อนเลยกว่านี้มีกว่านี้เยอะมีเยอะนะครับก็เทสบัตรฟัดฝรั่งใช่ไหมอยากรู้ว่าเงินต่างชาติเนี่ยฟันโฟลนะต้องดูยังไงนะครับก็ติดตามได้ที่โครงการ The Stock Master 2016นะครับครบถ้วนไหมคุณเป๊กครบถ้วนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Stock Signal ช่วงเราวยอสเปเชียลครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวพี่จอยทำไมต้องว้าวยาวขนาดนั้นเอ้าก็เขาเมื่อกี้เขามีแพร่งพลายออกมาแล้วว่าอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญของลักทรัพย์บัวหลวงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งถูกต้องเขากลับมาจัดเป็นอีเวนต์ประจำใช่แล้วที่สำคัญก็คือใครที่พลาดมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งรอบนี้อย่าให้พลาดนะ The Stock Master ของลักทรัพย์บัวหลวงปีนี้เขาบอกว่ากลับมาจัดใหญ่กว่าเดิมนี่หมายถึงสถานที่เหรอไม่ใช่สิเขาเรียกว่าความรู้คอนเทนต์รวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆที่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาพี่จอยเราจะเห็นว่าบัวหลวงมีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยนักคุณเพียบเลยถูกต้องถูกต้องแล้วมันก็เป็นช่วยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่เลยขนาดปีที่แล้วรอบที่แล้วถ้าจำได้เนี่ยผู้หญิงชนะนะเขาว่าผู้หญิงบริหารจัดการเงินเก่งแล้วลงทุนเก่งแล้วยังมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยอีกรับรองได้ว่าผู้หญิงก็มีสิทธิชนะอีกงั้นปีนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนอายุเท่าไหร่ถ้าอยากเข้ามาร่วมฝึกอาวุธการลงทุนให้ลงทุนได้อย่างเก่งกาจแล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะกับโครงการ The Stock Master ซึ่งปีนี้เนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเปิดรับสมัครเราด้วยเข้าไปรอดูกันก่อนได้พี่จอยที่เว็บไซต์ของบัวหลวงนะคะ bualhluong.co.th/thestockmaster หรือ Facebook ก็ได้ก็เซิร์ชเลย The Stock Master เช่นเดียวกันเตรียมตัวให้พร้อมใช่และถ้าอยากจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเราจะเจอกันตลอดมีรายละเอียดขึ้นไว้อะไรจะรีบมาบอกใช่เลยค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะมีไทยแลนด์โฟกัสนะโอ้ต่างชาติเข้าเพราะว่าเขาบอกว่ามีไทยแลนด์โฟกัสทีไรเราต้องดักโฟลต่างชาติก่อนใช่ไหมต่างชาติต้องเข้าสิเราต้องมาเขาต้องมาประชุมต้องมาฟังใช่ไหมไม่สิเขาเม็ดเงินมาด้วยรอบนี้เชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าหุ้นใหญ่ต่างชาติเข้าไปแล้วออกไปแล้วนะบางส่วนเนี่ยนิดนึงเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวต้องติดตามมาด้วยเพราะจะมีโอ้บอกว่ารอบนี้ยิ่งใหญ่อลังการต่างชาติมาเพียบวันออนวันก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันเราเน้นอะไรใหญ่ๆตลอดถูกต้องเลย แต่ไม่รู้ว่าเงินที่มาจะใหญ่ด้วยหรือเปล่าจะดักโฟลแบบนี้จะด้วยแคตาลิสต์ไทยแลนด์โฟกัสหรือว่าสัญญาณเทคนิคจะเอายังไงกันดีถูกต้องเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมไปตาม2หนุ่มมาเช่นเคยนะคะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงของ Market Signal ค่ะ